ำแบบฝึกหัด 1.2 นะคะข้อ1จงเติมจำนวนลงในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีในรูปกลกับในรูปเลขยกกำลังถูกไหมคะอย่างข้อ1รูท9คือรูปกลก็คือรูปรูทนั่นเองนะคะข้อ1รูท9จะทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ9ยกกำลังเศษ1ส่วน2อย่างนี้ถูกไหมคะจะมีหลักอยู่ว่าถ้ามี a ยกกำลัง m นะคะและรูท n เนี่ยนี่คือรูปกลหรือรูปรูทถูกไหมคะถ้าเราจะทำให้อันเนี้ยอยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้ว่าไงคะจะได้ว่า a เลขยกกำลังเลขชี้กำลังคืออะไรคะ m ส่วน n นั่นเองอันนี้เข้าใจไหมคะถ้ามี a ยกกำลัง m รูท n ก็จะคือ a ยกกำลัง m ส่วน n จำอันนี้ไว้นะคะแล้วก็ลองดูจับอย่างนี้นะคะนี่ถูกไหมคะลองเทียบ2ตัวนี้กันดูนะคะรูทที่ไม่เขียนไว้นี่คืออะไรคะ n นี่คือ2ถูกไหมคะ9ก็มองเป็น a นะคะ m นี่คืออะไรคะยกกำลังอะไร1ถูกไหมคะจะเท่ากับอะไรคะ9ยกกำลัง1ส่วน2ถูกไหมคะก็นี่ไงคะเลขชี้กำลังข้างบน9คืออะไรคะ1ก็ล็อก9มาตัวเดิมถูกไหมคะเลขชี้กำลังข้างบนคือ1ข้างบนก็เป็น1รูทที่ไม่เขียนไว้คืออะไรคะ2รู้กันอยู่แล้วถูกไหมคะก็เป็นอะไรคะส่วน2นั่นเองเรามาทำข้อนี้บ้างค่ะดูจากตัวนี้นะคะเทียบกันเพราะฉะนั้นอันนี้a ของเราคืออะไรคะ64ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็ลอกมาเลยค่ะ64นะคะยกกำลังนะคะ m คือเลขชี้กำลังของ64ในรูทไม่เขียนไว้คือ1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็น1ส่วนแล้วคะรูทอะไรรูท3ก็คือส่วน3เพราะฉะนั้นข้อ2นะคะรูท3ของ64ตอบอยู่ในรูปเลขยกกำลังว่า64ยกกำลังเศษ1ส่วน3จำตรงนี้ไว้นะคะตรงนี้แปลงกลับไปบ้างข้อ3เขาให้พจน์ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังมาแล้วทำให้เรากลับไปอยู่ในรูปรูทไอ้อย่างนี้คือยังไงคะมองข้างบนเป็นเศษส่วนถูกไหมคะตรงนี้คือ32ยกกำลังเศษ1ส่วน5ถูกไหมคะทำให้อยู่ในรูปรูททำยังไงก็มองกลับจากตรงนี้เปลี่ยนเป็นตรงนี้ถูกไหมคะก็เขียนเลยค่ะรูท a ของเราคือ32ถูกไหมคะรูท32เลยค่ะรูท32นะคะตัวเลขเศษข้างบนนี่คืออะไรคะเลขชี้กำลังของที่อยู่ในรูทถูกไหมคะมองตรงนี้เป็น m ซะและตัวส่วนนี้ก็มองเป็น n ตัวส่วนนี้คืออะไรคะเป็นรากที่หรือรูทเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เป็นรูท5ถูกไหมคะเพราะข้อนี้ส่วนเป็น5เพราะฉะนั้นข้อ3เขาให้เลขยกกำลังมาว่า32ยกกำลังเศษ1ส่วน5เพราะนั้นเราจะแปลงไปอยู่ในรูปรูทหรือรูปกลนได้ว่ารูท5ของ32นั่นเองถูกไหมคะตรงนี้จำตรงนี้ไว้ดีๆนะคะข้อ4ก็เช่นเดียวกันกับข้อ3นะคะที่เขาให้เลขยกกำลังมาก็คือลบของ144ยกกำลังเศษ1ส่วน2ทำให้อยู่ในรูปกลนหรือรูปรูทนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ลอกมาเลยค่ะลบก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะก็เขียนมาเลยค่ะลบแล้วก็144ยกกำลัง1ส่วน2ทำให้อยู่ในรูปกลหรือรูปรูททำยังไงคะก็มอง144เป็น a ถูกไหมคะก็ใส่รูทไปก่อนก็ได้ค่ะรูท144ถูกไหมคะข้างบนเป็นอะไรคะเป็น m ถูกไหมคะเป็นเลขชี้กำลังของตัวข้างในรูทก็เป็น1ก็ไม่ต้องเขียนทีนี้ตัวส่วนเป็น n ของเราถูกไหมคะตรงนี้คืออะไรคะคือรากที่หรือรูทเท่าไหร่นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะเป็น
root 2คือเราจะเขียน2ข้างหน้าหรือไม่เขียนก็ความหมายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4นะคะให้รูปเลขยกกำลังมาก็คือลบ144ยกกำลังเศษ1ส่วน2ทำให้อยู่ในรูปกลก็จะได้ว่าลบนี่คือก็เขียนมาเลยแล้วกันนะคะเขียนออกมาเลยเพราะว่าข้อนี้ตอบลบอยู่แล้วถูกไหมคะก็เป็น144รูทลบรูท144นั่นเองนะคะทำต่อเลยค่ะข้อ5ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาให้รูปเลขยกกำลังมาก็คือ169ยกกำลังเศษ1ส่วน2ให้เราทำให้อยู่ในรูปกลหรือรูปรูทนั่นเองนะคะก็มองตรงนี้อย่าลืมนะคะนี่สำคัญตรงนี้ก็เป็นอะไรคะ a ของเราคือ169ก็เขียนมาเลยค่ะรูท169เอาเล่าตรงนี้มาก่อนนะคะเศษข้างบนคืออะไรคะคือเลขชี้กำลังของในรูทเริ่มพอทำได้แล้วเนาะเริ่มจำได้แล้วทีนี้ยกกำลัง1ก็ต้องเขียนนะคะส่วนคืออะไรคะส่วนคือรากที่หรือรูทเท่าไหร่นั่นเองรูท2นะคะข้อนี้คือรูท2ตรงนี้จะไม่เขียนก็ได้ค่ะเพราะว่ารูท2ไม่เขียนก็ความหมายเดียวกับรูทเฉยๆอยู่แล้วถูกไหมคะข้อนี้ก็ตอบเลยค่ะว่า169เศษ1ส่วน2เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปกลนจะได้ว่ารูท169นั่นเองนะคะจำตรงนี้ไว้นะคะข้อทีนี้มาเป็นข้อ6บ้างนะคะเขาให้รูปกลนมาทำให้และให้เราเนี่ยหารูปเลขยกกำลังของตัวนี้ว่าได้เท่าไหร่ถูกไหมคะตรงนี้ก็มองเป็น a เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขียนเลยค่ะว่ามันไม่ต้องไปสนใจทศนิยมค่ะถึงเขาจะให้เป็นทศนิยมหรือเป็นอะไรมาแล้วก็ลอกเลยค่ะมองว่าเป็นตัว a ของเรานั่นเองนะคะก็เป็น 614.125 ถูกไหมคะรูท3ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ 614.125 ตอนนี้เลขชี้กำลังเป็นอะไรคะก็เป็น1ถูกไหมคะแล้วทำให้อยู่ในรูปยกกำลังต้องเป็นเศษส่วนนะคะรูทส่วนอะไรคะต้องเป็นส่วนของรูทส่วนข้างล่างนี้ใช่ไหมนี่คือรูท3ก็เป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองถูกไหมคะจากนี่ค่ะจากนี้นะคะเห็นนะคะนี่อันนี้ก็มองเป็น a ซะไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าจะเป็นทศนิยมหรือเศษส่วนหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมองให้เป็น a นะคะแล้วก็นี่จะได้สวยๆแบบนี้นะคะตรงนี้คือเลขชี้กำลังของในรูทนะคะกำลังจะเป็นเศษส่วนตรงนี้ก็คือ n ของเรานะคะหรือว่ารูทเท่าไหร่นั่นเองรากที่ก็ตอบว่ารูท614รูท3ของ614.125จะได้ว่า 614.125 ยกกำลังเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะอย่าลืมตรงนี้นะคะมาต่อข้อ7นะคะทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังใช่ไหมคะให้กำหนดรูปกลมาข้อนี้คือรูท3ของลบ216จะเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงนะคะก็อย่าลืมค่ะหลักของเรานี่นะคะตรงนี้ a ของเราคือตัวในรูทเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างที่ข้อ6เมื่อกี้ที่เจอไปเป็นทศนิยมใช่ไหมคะไม่ว่า a ของเราจะเป็นตัวเลขธรรมดาเป็นบวกลบจะเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนก็คือมองเป็น a นะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะถึงจะเป็นลบอย่างข้อนี้เป็นลบนะคะไม่ต้องไปกลัวก็เขียนไปนะคะเป็น a ถูกไหมคะได้ยกกำลังก็เป็นลบ216 m ของเราคืออะไรคะคือเลขชี้กำลังในรูทเป็น1ถูกไหมคะก็เป็น1ส่วนคือตัว n ถูกไหมคะเป็นอะไรเป็นรากที่ข้อนี้คือรูท3หรือรากที่3ก็เป็นส่วน3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เลยว่าข้อนี้นะคะรูท3ของลบ216เขียนให้อยู่ในรูปเลขกำลังจะได้ว่าลบ216ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะคะอย่าลืมตรงนี้นะคะมาต่อข้อ8ค่ะข้อนี้เขาให้รูปเลขยกกำลังมาว่าจะเป็นลบ243ย
ยกกำลังด้วยเศษหนึ่งส่วนห้าทำให้อยู่ในรูปกลมยังไงคะก็ตามนี้นะคะตามหลักของเราที่ดูตรงนี้นะคะ a ตรงนี้เป็นนะคะเป็นลบก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะไม่ต้องไปกลัวนะคะทำเลยค่ะเขียนรูทเลยค่ะเป็นรูทของ243ใช่ไหมคะหนึ่งข้างบนนี่คืออะไรคะคือเลขชี้กำลังในรูทเป็นหนึ่งก็ไม่ต้องไปเขียนถูกไหมคะแล้วส่วนห้านี่คืออะไรคะคือรากที่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นรากที่ห้าถูกไหมคะก็เป็นรูทห้านั่นเองนะคะตรงนี้มองเห็นไหมคะตามสูตรนี้เลยนะคะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นข้อ8ให้รูปเลขยกกำลังมาใช่ไหมคะว่าลบ243ยกกำลังเศษ1ส่วน5เขียนในรูปกลมก็จะได้ว่ารูท5ของลบ243มาข้อ9ต่อเลยค่ะข้อนี้ก็ให้รูปเลขยกกำลังมาเหมือนกันถูกไหมคะให้มาว่า27ยกกำลังเศษ2ส่วน3จะทำอยู่ในรูปกลมทำยังไงนะคะก็ใช้สูตรนี้ของเราเลยนะคะ a ของเราคือ27ถูกไหมคะเพราะนั้นเขียนไปก่อนเลยค่ะรูทมาก่อนเลยนะคะที่อยู่รูปกลมรูทก็เขียน a ของเรามานะคะเป็น27เลยค่ะทีนี้2ตรงนี้เป็นอะไรนะคะคือเลขชี้กำลังของตัวที่อยู่ในรูทของนั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็น27ยกกำลังเลยค่ะยกกำลัง2และตัวเลข3ที่อยู่ในส่วนนี้คืออะไรคะคือรากที่หรือว่ารูทเท่าไหร่นั่นเองนะคะเป็นรูทนะคะรูท3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ9นะคะให้เลขยกกำลังมาว่า27ยกกำลังเศษ2ส่วน3ทำให้อยู่ในรูปกลมก็คือรูทนะคะรูท3ของ27ยกกำลังนะคะยกกำลัง2นั่นเองจากสูตรนี้เลยนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาต่อเลยนะคะข้อ10นะคะให้รูปรูทหรือรูปกลมานะคะว่ารูท4ของ81ยกกำลัง3ข้อนี้จะทำยังไงคะทำในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมายกกำลัง3ทีหลังนะคะอย่างข้อนี้นะคะก็ดูแค่รูท4ของ81ก่อนทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก่อนจากนี้นะคะได้ว่าไงคะ a ของเราคืออะไรคะ81ก็เขียนมาเลยค่ะแล้วอย่าลืมวงเล็บด้วยนะคะยกกำลังเลยค่ะยกกำลัง1ถูกไหมคะตรงนี้เลขชี้กำลัง1ก็เป็น1แล้วก็ส่วนอะไรคะส่วนรากที่ส่วนรูทรู้แล้วคะรูท4ตรงนี้ก็ทิ้งค่ะวงเล็บอยู่ตรงนี้ยกกำลังเลยค่ะ3ถูกไหมคะก็คือทำข้างในก่อนนะคะจะได้ออกมาเป็นตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็ยกกำลัง3ทั้งหมดทีนี้ยกกำลังหมายความว่าอย่างไรคะถ้าเจออย่างนี้ก็คือการที่เราเอา3เข้าไปคูณได้เลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นอะไรคะ81ยังเหมือนเดิมค่ะฐานเหมือนเดิมเลขชี้กำลังตรงนี้เจอตัวเลขคูณกันตัวเลขมายกกำลังนี้ก็คือการเอา3ไปคูณได้เลยเป็นนะคะยกกำลังเศษ3ส่วน4นั่นเองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ10นะคะให้รูปรูทหรือรูปกลมมาว่ารากที่4รูท4ของ81ยกกำลัง3ไปเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ว่า81ยกกำลังเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะมาต่อเลยนะคะข้อ11นะคะรูท4ของ81ยกกำลัง3ข้อนี้ก็ทำอย่างนี้เลยนะคะ a ของเราคืออะไรคะ81ก็ลอกมาเลยค่ะยกกำลังนะคะ81ยกกำลังเลขชี้กำลังเป็น3ก็เศษ3ส่วนรากที่เท่าไหร่คะรูทแหละรูท4ก็เป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะทีนี้ลองสังเกตดูนะคะว่าข้อ10กับข้อ11เนี่ยคำตอบของเราเหมือนกันเลยคือ81ยกกำลังเศษ3ส่วน4ถูกไหมคะคำตอบเหมือนกันแต่ว่าเราเขียนอยู่ในรูปกลมออกมาไม่เหมือนกันถูกไหมคะแต่คำตอบถ้าเป็นเลขยกกำลังเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าอันนี้มันจะเท่ากันถูกไหมคะก็คือไม่ว่าเราจะเอา3เนี่ยไปยกกำลังทีหลังหรือมายกกำลังในรูท
เนี่ยคือมันจะค่าเท่ากันคือมันมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนได้2แบบนะคะคือ2ตัวนี้จะมีค่าเท่ากันดูได้จากเลขยกกำลังเลยค่ะเราสามารถทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่เป็นตัวที่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำตรงนี้ไว้นะคะว่าไม่ว่าเราจะเอาไปยกกำลังทีหลังหรือมายกกำลังตั้งแต่ในรูทเนี่ยถ้ามันรูทเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ตัวเลขเท่ากันแสดงว่ามันเป็นคำตอบมันคำตอบมันจะเท่ากันอะค่ะคืออย่างนี้ถูกไหมคะมันเป็นตัวเดียวกันนั่นเองมาต่อข้อ12นะคะข้อสุดท้ายให้รูปเลขยกกำลังมาว่า16ยกกำลังเศษ5ส่วน4จะทำให้อยู่ในรูปกลมหรือรูปรูทยังไงอย่าลืมหลักตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น A ของเราคือราคาตรงนี้คือ16ก็ใส่รูทเลยค่ะ16ลอกมาเลยนะคะ5นี่คืออะไรคะคือเลขชี้กำลังตัวที่อยู่ในรูทถูกไหมคะก็เป็น16ยกกำลัง5นะคะส่วน4นี่คืออะไรคะคือรูทเท่าไหร่นั่นเองก็เป็นรูท4ถูกไหมคะอย่างข้อนี้ข้อ12นะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรตรงนี้เลยนะคะก็จะทำให้ได้ว่า16ยกกำลังเศษ5ส่วน4นะคะทำให้อยู่ในรูปกลมหรือรูปรูทจะได้ว่ารูท4ของ16ยกกำลัง5โอเคนะคะนี่พอเข้าใจใช่ไหมคะอย่าลืมสูตรนี้นะคะต้องเป็นรูทของ a ยกกำลัง m รูท n ของ a ยกกำลัง m จะได้ว่าเท่ากับ a ยกกำลังเศษ m ส่วน n นั่นเองนะคะอย่าลืมหลักตรงนี้นะคะ